ตื่นเย่ซาสดชื่นตื่นเย่นะครับเย่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Voice Plaza นะครับคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ผ่าน voicetv.shop นะครับรวมถึงสินค้าอื่นๆใน Big Clearance Sale ตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับเข้าไปดูกันได้หรือใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ021148114ครับช่วงที่แล้วพูดถึงการลาออกไปครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้มาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยนะครับติดตามการแถลงข่าวอยู่คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะแถลงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ในช่วง10:30 นแต่ว่าการแถลงมันล่าช้าออกไปเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยใช่ครับนะแล้วก็มาด้วยสีหน้าแบบเนี้ยคือก่อนขึ้นพูดที่แบบโพเดียมที่ไมค์แบบนี้เนี่ยหน้านิ่งกว่านี้นะสังเกตมาตั้งแต่ช่วงที่เดินมาแล้วแล้วก็หลายคนก็จับตามองอยู่ว่าทำไมวันนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าสิ่งที่คุณสิริกัญญาแถลงเนี่ยนะฮะก็คือพยายามที่จะหาข้อคลายข้อสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์แต่ปรากฏว่าประธานกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยนะฮะไม่เชิญสนขหรือว่าสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยมาในวันนี้ด้วยทำให้ยังคงมีข้อสงสัยอยู่เยอะแยะมากมายแล้วมีความพยายามที่คุณสิริกัญญาบอกว่าเร่งรัดให้ลงมติรายงานการประชุมคุณสิริกัญญาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่อยากเป็นตรายางให้กับกรรมธิการชุดนี้เพราะฉะนั้นขอไม่ร่วมงานก็คือลาออกจากกรรมธิการไปเลยคือพยายามจับประเด็นที่คุณสิริกัญญาแล้วก็เพื่อนส.ส.ที่เป็นกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลได้อธิบายนะครับว่าทำไมถึงต้องลาออกคืออธิบายก่อนว่ากรรมธิการแลนด์บริดจ์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีกรรมธิการนี้อยู่ด้วยครับเพราะว่ากรรมธิการนี้ประชุมทุกวันศุกร์ซึ่งนักข่าวไม่ค่อยไปสภากันวันศุกร์ข่าวจึงไม่ค่อยออกแต่กรรมธิการนี้เคยลงพื้นที่ไปตรวจดูการก่อสร้างแลนด์บริดจ์มาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณสิริกัญญาอยู่ในกรรมธิการนี้ด้วยนะใช่ความรู้ใหม่นะเนี่ยทีนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าการที่กรรมธิการนี้เอาบทสรุปรายงานการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ที่สนขเคยทำชี้ว่าตัวเลขการผลตอบแทนเนี่ยสูงถึง 17% แต่มันขัดแย้งกับรายงานการศึกษาของสภาพัฒน์ที่บอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มต่อการลงทุนครับซึ่งเขาเป็นห่วงว่าข้อมูลที่ย้อนแย้งกันเนี่ยจะทำให้คุณเศรษฐาไปสื่อสารผิดกับต่างประเทศไปเชิญชวนเขามาลงทุนทั้งที่ความจริงแล้วข้อมูลมันยังไม่ตรงกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณลงทุนไปถึง68 ล้านบาทแต่โครงการนี้ก็ยังไม่สำเร็จแต่อย่างใดทำให้ส.ส.ก้าวไกลที่เป็นกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยมี4 ท่านนะฮะมีนักวิชาการอีกท่านนึงได้ตัดสินใจลาออกจากกรรมธิการนี้โดยให้เหตุผลว่าถ้าเกิดอยู่ไปก็เหมือนไปเป็นตรายางอนุมัติโครงการนี้ไงฮะมันก็เลยมีคำถามเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมก็ถามกันว่าแล้วถ้ายังคงอยู่ในกรรมธิการชุดนี้มันก็มีการลงมติได้หลายแบบนี่เห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงก็ยังได้ถูกไหมคือถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นชอบก็โหวตไม่เห็นชอบไปเลยหรือถ้าเกิดเราแบบไม่ได้มีแบบข้อคิดเห็นอะไรนี้ก็งดออกเสียงไปแต่ผมเข้าใจว่าเขาอธิบายมาค่อนข้างชัดพอสมควรคือคำว่าไม่อยากเป็นตรายางแปลว่าไม่อยากมีส่วนสังฆกรรมหรือแม้กระทั่งมีรายชื่อปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมธิการนี้เลยก็เลยลาออกไปเลยแล้วก็ให้บันทึกไว้ด้วยว่าผมลาออกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ผมคิดเอาเองนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าลาออกแล้วจะไม่บันทึกในรายงานใช่ไหมว่ารายงานนี้อนุมัติโดยใครจะอนุมัติจะบอกว่ากรรมธิการนี้มีใครบ้างแต่ไม่มีชื่อ4ท่านนี้จะไม่มีชื่อ4ท่านนี้ในบันทึกท้ายรายงานใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าก็คือไม่อยากเข้าไปเป็นสแตมป์ให้ว่ารายงานนี้ผ่านโดย4คนนี้ด้วยคือ4คนนี้ไม่อยากจะร่วมรับผิดชอบด้วยซึ่งมันก็สะท้อนว่ากระบวนการบางอย่างอาจจะมีปัญหาถ้ามองในแง่ดีนะแต่อย่างนี้ในชั้นกรรมาธิการน่ะเวลาพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไปอันนี้เอากรรมาธิการสามัญก่อนหรือกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการบันทึกความเห็นแย้งอยู่มีกระบวนการตั้งข้อสังเกตของความเห็นเสียงข้างน้อยอยู่ในรายงานอยู่แล้วรายงานที่ผมเคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายงานการศึกษาของวิสามัญเนี่ยนะของสภาเนี่ยมันจะมีบันทึกเสียงข้างน้อยอยู่ข้อสังเกตของเสียงข้างน้อยยังไงรวมทั้งรายงานที่มันจะส่งไปถึงครม.เนี่ยในทุกรายงานน่ะมันก็จะมีว่ามันมีเสียงข้างน้อยมีตั้งข้อสังเกตอะไรยังไงและไม่เห็นด้วยยังไงรายงานนี้แม้มันจะอนุมัติออกมาไม่ได้แปลว่ามันคือความถูกต้องเ
ข้าใจไหมเข้าใจในรายงานมันจะมีทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหมรวมทั้งถ้ามันจะต้องเสนอรายงานนี้ต่อสภาใหญ่มันก็จะแปรยติขอสงวนคำแปรยติแล้วเอาไปอภิปรายในสภาใหญ่ได้ทีนี้4คนนี้ทำไมมีเหตุอะไรที่ในเมื่อกรรมาธิการมันเป็นกระบวนการที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของเสียงข้างน้อยด้วยจึงรู้สึกว่ามันไม่พิทักษ์สิทธิ์เสียงข้างน้อยแล้วมันถึงขนาดต้องลาออก อันนี้ผมคิดว่าก็เป็นคำถามที่ถามไงว่ามันเวอร์เกินไปหรือแปลว่ากระบวนการมันเร่งรัดแบบจะเอาให้ได้จะอนุมัติให้ได้โดยไม่สนใจความถูกต้องหรือไม่ได้สนใจการพิจารณาหรือไม่ยอมบันทึกข้อสังเกตของเสียงข้างน้อยอันเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องกระบวนการตัวนี้เข้าใจไหมคืออย่าเพิ่งไปดราม่ามันมีก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนั่นแหละว่ามันมาจากเรื่องอะไรแต่ว่าลักษณะแบบนี้ในการเมืองนะในทางการเมืองนี่จะมองในทางการเมืองแล้วมันดูก้าวไกลไม่ค่อยดีนะมันดูป่วนมันดูแบบเอาแต่ใจตัวเองครับแม้ว่ามันจะมีเหตุผลอย่างที่ผมพยายามจะอธิบายก็ตามแต่ว่าในทางการเมืองแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายเพราะว่าถึงที่สุดก็คือนะก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าแลนสไลด์ไอ้แลนบีดมันไม่ได้ทำหรอกก็มันแต่เจ้าตัวก็คงจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากเป็นตายางอ่ะไม่อยากถูกบันทึกคือผมรู้สึกว่าการตัดสินใจลาออกเนี่ยมันคือการเน้นย้ำน้ำหนักในเมสเซจที่เขาจะสื่อว่าพวกมึงไม่ฟังกูเลยพูดอย่างหยาบคายเสียงข้างมากไม่ฟังเราเลยอาจจะเป็นยังไงก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าบรรยากาศในการพิจารณาในกรรมธิการจริงแล้วเป็นยังไงอาจจะแย่มากก็ได้อาจจะว่าเสียงข้างมากไม่สนใจคำท่านทานไม่เถอะไม่ไหวแล้วนี่ฟังเส้นสุดท้ายขอออกเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมันเกิดขึ้นจากคุณพยายามขอบันทึกเสียงข้างน้อยหรือยังในรายงานศึกษาที่ดีมันควรจะบันทึกข้อสังเกตและเสียงข้างน้อยไว้เพื่อมันสมบูรณ์ขึ้นใช่ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าปล่อยให้รายงานนี้มีแต่ฝ่ายเดียวใช่เข้าใจไหมรายงานมันไม่ได้แปลว่าเป็นการอนุมัติรายงานไม่ใช่การอนุมัติโครงการบันทึกเสียงข้างน้อยให้ได้นั่นคือจุดประสงค์ของการทำรายงานของกรรมธิการวิสามันเพราะมันจะมีความเห็นต้องบันทึกเสียงข้างน้อยให้ได้ความเห็นบ้านมาถ่วงดุลให้มันมีน้ำหนักให้มันกลมมากขึ้นใช่แต่ในกรณีที่เสียงข้างน้อยออกไปซะแล้วมันจะยังมีตรงนี้อยู่ไหมอันนี้ใช่เนี่ยคำถามคือถ้าเกิดว่าสู้ตรงนั้นแล้วเขาบันทึกแล้วเขาก็ยังอนุมัติรายงานแล้วคุณไม่อยากมีสแตมป์ตรงนั้นคุณลาออกอันนี้ก็ไม่ว่าผมก็เลยต้องไปดูดีเทลต้องไปดูดีเทลว่ามันมีปัญหาที่กระบวนการตรงไหนคือวิธีแบบพรรคก้าวไกลอย่างนี้มันก็ทำให้นึกถึงตอนที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งก้าวไกลไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแต่แรกด้วยเหตุผลว่าไม่ได้เห็นด้วยกับหลักการเลยนะคือมันเป็นวิธีแบบนี้ที่เห็นว่าคงจะมีอีกเยอะในการอะไรต่อไปที่เห็นว่าไม่รู้นะผมอาจคิดว่ารัฐบาลยังไงก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วยังไงก็จะเดินหน้ามีธงอยู่แล้วก็ไม่เข้าร่วมแต่แรกหรือลาออกเสียเลยดีกว่าเพราะถ้าอย่างนั้นนะกฎหมายทุกฉบับอ่ะมันผ่านโดยเสียงข้างมากของรัฐบาลอยู่แล้วก็ลาออกไปเลยก็ลาออกถ้าใช้เหตุถ้าเป็นหลักการใช่ไหมเพราะนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาจะมี4คนเนี่ยจะมีหลักการแบบนั้นคือคุณไม่ยอมรับเสียงข้างมากเหรอผมไม่เชื่ออันนี้ย้ำก่อนนะว่าผมไม่เชื่อว่า4คนนี้ไม่ยอมรับเสียงข้างมากแต่ประเด็นก็คือว่าคุณสู้ที่จะบันทึกเสียงข้างน้อยไว้ในรายงานนี้แล้วหรือยังหรือปล่อยให้มันไม่มีบันทึกเลยแล้วออกมาแบบหล่อๆสวยๆซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ดีต่อรายงานไม่ดีต่อประชาชนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมว่าแต่ทั้งหมดอ่ะบอกก่อนว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่ยอมรับเสียงข้างมากต้องระวังอย่าเล่นบทแบบนี้บ่อยมันไม่ต่างกับประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งไม่ต่างกับเวลาสื่อสารออกมาเข้าใจไหมเข้าใจคุณแหละแต่การเมืองมันเสียมีการถกเถียงเรื่องนี้กันเยอะมากนอกเหนือจากรายละเอียดของโครงการแลนด์บริดจ์แล้วนะฮะกลายเป็นคุยเรื่องของรูปแบบการทำงานของพรรคการเมืองเนี่ยอย่างล่าสุดคุณชนินรุ่งธนเกียรตินะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความบอกว่าจริงๆการทำงานในบทบาทกรรมาธิการก็สามารถโหวตไม่เห็นชอบหรือสงวนความเห็นต่างไว้ได้นะครับให้เกียรติทุกความเห็นการตัดสินใจแบบนี้แต่สำหรับผมการลาออกไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วก็คุณหมอศรียาดาเป็นหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็โพสต์ลงใน X บอกว่ามีการลงมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็จะรอส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปนะครับมติก็คือเห็นชอบรายงานฉบับนี้ไปแต่คุณปกติกรรมธิการน่ะมันเป็นกระบวนการในการฟังเสียงข้างน้อยอยู่แล้วมันมีข้อสังเกตมีคำสงวนคำแปรยติมันมีข้อสังเกตข้อพิจารณาข้อท้วงติงมันถูกบันทึกไว้หมดในรายงานนั่นแหละผมก็เลยไม่เข้าใจคุณสู้เพื่อจะบันทึกแล้วหรือยังสุดท้ายคุณสิริกัญญาก็จะได้เข้าไปพิจารณาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียวในสภา
ก็ไม่รู้เพราะมันก็เข้าสู่สภาไปแต่ตอนนี้คือรายงานมันก็เข้ารายงานมันก็เสนอต่อสภาแล้วมันก็เสนอต่อครม.ต่อใช่มั้ยครม.ก็มันมีเสียงข้างน้อยอยู่ในนั้นไหมมีบันทึกข้อท้วงติงอันดีเลิศของพรรคก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยกับแลนบิดหรือเปล่าอันเนี้ยแต่เนี้ยวางไว้ว่าเวลาการรับทราบรายงานเนี่ยปกติคนไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอ่านรายงานแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดรายงานฉบับไหนสมมติอยู่คุณสิริกัญญาลุกขึ้นมาไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ลงมตินะวัดคะแนนเสียงนะเผลอๆองล่มเพราะว่าวาระนั้นคงไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องดูเราดูต่อไปครับจากสภาพาไปที่โรงพยาบาลตำรวจบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่ถูกจับตามองกันนะฮะว่ากรรมธิการตำรวจนำโดยคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยนะฮะก็ไปที่นั่นเพื่อที่จะไปเขาใช้คำว่าศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในการดูแลผู้ต้องขังนอกเรือนจำนะฮะจริงๆพุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละตอนแรกเนี่ยหนังสือตอบกลับมาจากโรงพยาบาลตำรวจก็คืออนุญาตให้ไปดูงานได้แต่ว่าไปดูงานที่ชั้น6อาคารศรียานนท์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นคนละอาคารกับที่คุณทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวอยู่นะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยตามข่าวบอกว่าอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาแต่เราอัปเดตไปตั้งแต่ในช่วงแรกแล้วว่ามีตัวแทนของกรรมาธิการ2คนที่ได้ขึ้นไปที่นั่นแต่ว่าอยู่แค่หน้าวอร์ดคือแบบจะว่าใกล้เหมือนไกลแค่นี้ดิแต่ช่างใกล้ตาไกลตีนยังไงใกล้ตาไกลตีนคือแบบเหมือนจะถึงก็ไม่ถึงคือมองเห็นอยู่ตรงเนี้ยห้องอยู่เนี้ยห้องนี้คือเข้าไปไม่ได้อีกนิดเดียวอ่ะเข้าไปไม่ได้คืออยู่หน้าวอร์ดก็คือแบบอีกประมาณแบบ19ก็ถึงห้องคุณทักษิณแล้วนะครับคำถามคือทำไมจะต้องเข้าไปให้ได้ตรงนั้นคือโรงพยาบาลใช่หรือไม่ครับตรงนั้นคือเรือนจำใช่หรือไม่แล้วทำไมจะต้องเข้าไปให้ได้ไม่เชื่อหมอหรอไม่เชื่อหมอบอกว่าป่วยอยู่ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อไม่เชื่อราชทัณฑ์หรือว่าเขาขังอยู่แบบนี้ไม่เชื่อเพราะว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพถ่ายที่กำหนดว่าให้ส่งถ่ายคู่กับผู้ป่วยทุก2ชั่วโมงทำไมไม่มีภาพเหล่านั้นกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเสียนู่นนั่นนี่อาการป่วยก็ไม่เคยมีการชี้แจงหรืออะไรเลยต้องไปดูให้เห็นกับตาอันนี้เหตุผลเขาเนี่ยนั่งรถกอล์ฟไปคือจะมี2ท่านที่ได้ขึ้นไปชั้น14ก็คือ คุณชัยชนะกับคุณทิพาคุณทิพาที่อยู่พรรคก้าวไกลนะครับเนี่ยขึ้นรถกอล์ฟไปลงมาตำรวจนะฮะก็ไม่รู้ว่าสมใจอยากไหมหรือว่าก็คงเอามาเล่นต่อน่ะแหละทําเล่นต่อน่ะแหละเพราะว่าน่าจะไม่เห็นแม้กระทั่งตัวของคุณทักษิณจนถึงขั้นจะมาบรรยายด้วยว่าเนี่ยไม่ได้ดูป่วยจริงไม่ได้ดูมีอาการอย่างที่อ้างดูแข็งแรงดีอะไรเงี้ยอาจจะมีอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่หน้าวอร์ดอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเห็นนะพูดจริงๆเลยนักโทษคนที่เราขออะไรเงี้ยมันก็ไม่เคยไปถ่ายในเรือนจำได้อะไม่เคยเห็นนะใช่มีก็ต่อเมื่อเราจะได้เจอนักโทษทางความคิดนักโทษทางคดีทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมาศาลเราถึงจะได้เห็นปรากฏตัวแต่ไม่เห็นภาพในเรือนจำหรือภาพในเรือนพยาบาลของราชทัณฑ์ก็ไม่เคยเห็นจริงอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อบอกเพื่อจะบอกว่าปฏิบัติกับทักษิณแบบไม่มีผมไม่เคยเห็นนะใครพยายามจะขอไปทนายจะขอก็ไม่มีไม่เคยได้ไม่เคยได้ภาพในสถานพยาบาลและสถานเรือนจำเลยต่อให้เป็นคดีปกติหรือคดีทางการเมืองแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ในเขตโรงพยาบาลมันไม่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่มันไม่ได้เขตโรงพยาบาลอย่างเดียวมันเขตเรือนจำด้วยคุณเคยผ่านลำตะคองไหมนั่ง M6 ผ่านลำตะคองไหมขนาดเรือนจำมันอยู่ข้างล่างตั้งไกลๆอ่ะเขายังต้องสร้างอุโมงค์ปิดบนลำตะคองเลยเพื่อไม่ให้คนเห็นมันก็เป็นพื้นที่ความปลอดภัยนั่นแหละซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าดูคือเจ้าตัวห้องบางอย่างอยากไปเยี่ยมเยียนอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นญาติผู้ป่วยอีกมันก็เลยหาเหตุผลไม่เจอจะใช้ชั้นกรรมธิการก็คงไม่อนุมัติอ่ะแต่น่าสนใจที่อยู่ๆเพิ่งแจ้งวันนี้เลยโรงพยาบาลตำรวจตอนแรกบอกว่าห้ามขึ้นใช้สิทธิ์เด็ดขาดโฆษกตำรวจบอกจนมาวันที่เขาไปถึงปุ๊บอนุญาตให้ขึ้นไป2ท่านอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงอยู่ถึงเปลี่ยนแปลงกระทันหันให้ขึ้นไป2คนก็ถือว่าจะได้ขึ้นไปนะใช่ใช่ครับแต่ว่าเหตุผลหลักที่บอกว่าไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้น14เนี่ยนะทางโฆษกตำรวจบอกว่าไม่อยากจะให้ไปกระทบเรื่องของสิทธิ์ของผู้ป่วยรวมไปถึงกระทบต่อการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลที่นั่นด้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลตอนแรกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่พาไปแล้วอยู่ในพื้นที่อันจำกัดซึ่งไม่กระทบสิทธิ์และไม่กระทบการทำงานก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ถ้าอยากจะขึ้นนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าตามข้อมูลข่าวที่มาในช่วงเช้าเนี่ยก็อย่างที่เราเล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับคุณชัยชนะเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะประธานกรรมธิการตำรวจนะครับก็ไปพร้อมกับกรรมธิการบางส่วนนะฮะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับบอกว่าจะขอขึ้นไปที่ชั้น6ก่อนแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจนมีข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทำตามกรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา129เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่สังคมสงสัยก็ทำหนังสือมาที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้กำกับดูแลโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปตามขั้นตอนการดูงานทุกอย่างนะครับอยากจะไปดูว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยรูปแบบขั้นตอนเป็นอย่างไรปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับคุณชัยชนะบอกว่าเราก็มาสอบถามถึงเรื่องที่ประชาชนเนี่ยสงสัยกรณีคุณทักษิณเป็นผู้ต้องขังรักษาตัวอยู่ที่นี่ปฏิบัติอย่างไรกักตัวอย่างไรถ้าได้ข้อมูลครบสังคมหายสงสัยก็จบแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละจะต้องมาชี้แจงกับสังคมให้รับทราบต่อไปเฮ้แต่ว่าโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าฉบับล่าสุดที่ออกมาก็บอกแล้วว่าที่เกิน120วันเพราะเหตุผลอะไรมีข้อมูลทางการแพทย์ด้วยใช่หรือยังไม่ครบหรือยังไม่สิ้นข้อสงสัยยังไม่เห็นไงยังไม่มีภาพเพราะเอกสารใครก็เขียนได้ก็ไงคือถึงที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วไม่เชื่อหมอนะทีหลังคุณก็อย่าไปหาหมอคือหมอบอกว่ามันมีความเสี่ยงครับหมอบอกในรายงานแล้วอธิบดีเอามาแถลงในเป็นเอกสารเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็คือหมอบอกมันมีความเสี่ยงที่จะต้องระวังไม่งั้นมันจะอาจจะมีความเสี่ยงไปถึงชีวิตก็ถ้าเกิดหมอเขาวินิจฉัยอย่างนั้นอ่ะคุณไม่เชื่อคุณจะต้องเป็นหมอเองก็ต้องไปเรียนหมอก่อน และต้องมีโอกาสตรวจไข้ก่อนคุณเสถาพูดบ่อยๆว่าผมไม่ใช่หมอไม่ทำอะไรเงี้ยผมไม่ใช่หมอแต่หมอเยอะนะในคอรมอนี่คือโดยขั้นตอนเขาไม่ได้ทำระเบียบอะไรผิดอ่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องนึงแหละแต่ว่าโดยขั้นตอนแล้วราชทัณฑ์และคณะแพทย์เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็บอกอย่างนั้นอ่ะคุณไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนแต่คุณไม่เชื่อมา20ปีอยู่แล้วคุณถึงไล่ทักษิณไงก็จะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคือ34แล้วลาออกจากกรรมธิการก็ไม่ได้ด้วยเป็นประธานด้วยเป็นประธานแย่เลยกระบวนการต้องก็ถูกต้องเวลาออกยังไงนะฮะรอดูแหละว่าหลังจาก2คนนะฮะที่เป็นตัวแทนกรรมธิการนี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรไม่รู้จะทันอะไรข้อสงสัยหรือเปล่าไม่รู้จะทันรายการแล้วจบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เมื่อตอนประมาณเที่ยงอะฮะใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าการที่คุณจะเข้าไปถึงหน้าห้องแล้วเจอคุณทักษิณเนี่ยมันต้องได้รับการอนุมัติเยอะผมว่ามันได้แค่หน้าวอร์ดนี่แหละใช่ใช่อ๋อผมนึกออกอีกประเด็นนึงก่อนนะนี่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมข้อมูลทางการแพทย์ของกลุ่มราษฎรหรือว่าผู้ต้องขังที่เป็นแนวร่วมการชุมนุมเนี่ยถึงออกมามากมายขนาดนั้นออกมาแบบระดับออกซิเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเกิดมาจากการที่เจ้าตัวเองทนายยินยอมทนายยินยอมมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าสื่อสารต่อสาธารณะเนาะคือทุกอย่างมันมาจากทนายหมดเลยใช่ถ้าเกิดเจ้าลูกความไม่ยอมทนายไม่พูดอยู่แล้วใช่ใช่ฮะก็เรียกว่าออกมาเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้อ่ะพาผู้ชมไปดูที่สภากันต่อนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเนี่ยเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ไปที่สภาเหมือนกันนะตอนนี้ไปกลับมาเขาไม่พูดชื่อจริงกันแล้วนะพอพูดชั้น14ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใคร ถึงขนาดคุณวิโรจน์ลักษณะดีศรเนี่ยบอกว่าโอ้แต่ต้องไม่ได้เลยเหรอคือต้องอธิบายก่อนว่าอันนี้เป็นช่วงเช้าอันนี้ คือวาระกระทู้สดกระทู้ถามสดเป็นกระทู้ถามสดที่แบบไม่ได้แจ้งหรอกว่าจะถามเรื่องอะไรกับใครคือมันจะมาแจ้งช่วงเช้าของวันนั้นแล้ววันนี้ปรากฏว่าผมก็ไม่รู้เรื่องหน้าว่าคุณชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านจะขึ้นถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยถามนายกรัฐมนตรีแต่ผู้ที่มาตอบแทนเนี่ยก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกในฐานะประธานกรรมการพิจารณาศึกษาการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับคำถามแรกก็คือถามทั่วไปครับถึงเรื่องการแก้ไขประชามติรัฐธรรมนูญว่าทำไมคำถามประชามติข้อแรกถึงไม่มีการถึงได้มีการไม่แก้หมวด1หมวด2ใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลเขามองว่าคำถามดังกล่าวเนี่ยขัดต่อหลักการที่ประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งคุณภูมิธรรมก็ตอบว่าเราไม่อยากแตะเรื่องนี้ครับพูดตรงเลยนะเราไม่อยากแตะเรื่องนี้ท่านอย่าไปหมกมุ่นกับหมวด1และหมวด2ทำไมต้องกังวล
จเรื่องนี้มากไปครับถ้าละเว้นได้ปัญหาจะได้แก้ไขมากขึ้นจากการสอบถามทุกฝ่ายไม่มีใครให้แตะขอใช้สติและคิดอีกครั้งมาช่วยเกิดประชาธิปไตยดีกว่าครับเรามีเสียงท่อนนี้ที่เป็นวิวาทการระหว่างคุณภูมิธรรมกับคุณชัยธวัฒน์นะฮะให้ฟังกันลองไปฟังกันครับคำถามประชามติแบบนี้มีปัญหาเพราะมันเป็นคำถามที่กังวลมากเกินจำเป็นโดยไม่จำเป็นของรัฐบาลที่อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่โดยไม่จำเป็นขึ้นมาด้วยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับอยู่เสมอเวลามีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้เองนะครับมีความพยายามที่จะสร้างความกลัวและความเข้าใจผิดทางการเมืองว่าการแก้ไขหมวด1หมวด2เนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่จะเหมือนจะไปกระทบกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ครับตามมาตรา255เนี่ยก็มีข้อจำกัดชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะไปส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นการล็อกไม่ให้แก้ไขหมวด1หมวด2แบบนี้จึงไม่จำเป็นแต่อย่างใดอยากให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมก็เชิญชวนท่านมาแสวงจุดร่วมกันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ตกค้างมากอยู่ถ้าท่านยอมละเว้นปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วมาทำให้ทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าที่ผมถามเท่าที่ออกไปสำรวจเท่าที่ออกไปตามเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับกลุ่มวิชาชีพต่างๆเขาไม่เอาหมด1หมด2ไม่ให้มาแตะเพราะนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นที่แตกต่างจากท่านจากพรรคการเมืองของท่านนะครับเพราะนั้นถ้าจะชวนจริงๆผมต้องเป็นคนชวนท่านครับชวนมาอยู่ร่วมกันมาแสวงจุดร่วมกันอย่าไปแตะเลยครับเรื่องนี้มันเป็นความไม่สบายใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมาคิดกันว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นประชาธิปไตยได้มากยังไงทำยังไงจะให้อำนาจของประชาชนได้สามารถทำอะไรได้มากอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับประเด็นเดียวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ผมคุยกับทุกคนมาเขาบอกเขายินดีให้เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดอยากแก้อะไรที่สามารถเป็นแก้เขาจะมาร่วมแก้ด้วยเพราะเขาเห็นปัญหาแล้วทำไมต้องแตะหมวด1หมวด2ล่ะครับทำไมประเด็นปัญหานี้ถึงท่านถึงกังวลใจมากแล้วต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทุกครั้งคนที่ทำให้เป็นประเด็นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับเป็นประเด็นของพรรคท่านที่กังวลใจเรื่องนี้มากเกินไปผมว่าถ้าท่านละเว้นเรื่องนี้ได้เนี่ยปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วเราจะสามารถสถาปนารัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้ปุ่นปั้นทันเพลงนี้มั้ยครับมาจอยกันจอยกันคุณภูมิทำชวนแล้วมาร่วมกันแต่ไม่มาไงก็อันนี้เป็นเครือเก่าไงที่ไม่มากับไม่มีตัวแทนของก้าวไกลมาร่วมในกรรมการประชามติศึกษาไอ้เรื่องประชามติของคุณภูมิธรรมอ่ะก็คงเป็นอันนี้อาจจะเป็นลูกแซะลูกกันแนะกันแหน่อันเก่าแต่ว่าโดยเนื้อหาก็อย่างนี้แหละก็ผมก็ยังงงๆว่าอยู่ดีมาตั้งกระทู้เรื่องนี้อย่างไรมันน่าจะเถียงกันในชั้น3เดือนที่ผ่านมาน่าจะเถียงกันไปพอแล้วแต่ว่าก็โอเคฝ่ายนึงก็คิดถึงผลครับว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็คิดว่าโดยหลักการแล้วมันไปสงวน1 2ไม่ได้หมวด1หมวด2ไม่ได้ก็ว่ากันไปมันเถียงกันไม่จบมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนจะตั้งรัฐบาลแล้วมันคือปฏิบัตินิยมกับใช่อุดมคติมั้ยอุดมการอุดมคติอะไรอย่างงี้มั้ยจะเรียกว่าอุดมการมั้ยก็ไปเหมาอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเท่ากับว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอุดมการณ์แต่มันเป็นเรื่องของมีอุดมการณ์ทั้งคู่แต่มันมีฝ่ายหนึ่งที่ปฏิบัตินิยมกับฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะทำให้กระบวนการอะไรมันเป็นไปเรียกว่าอะไรวะเป็นสเต็ปอะมันเป็นไปตามหลักการตามหลักการเป็นไปตามแพทเทิร์นที่แบบมันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ซิกแซกเพื่อให้ปฏิบัติได้ใช่ใช่ใช่นะครับครับแต่ถามว่ามันก็มีความงดงามอยู่ผมสังเกตเห็นว่าทั้งสองท่านคือทั้งคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณภูมิธรรมเนี่ยคือมีประวัติด้านการต่อสู้ทางการเมืองทั้งคู่นะคุณชัยธวัฒน์ก็ถือว่าเป็นรุ่นเดือนตุลาไม่ใช่ชัยธวัฒน์ไหน
ไม่ใช่คุณภูมิธรรมเออคุณภูมิธรรมเป็นตุลาผมเคยว่าตุลาธนไงมันมีคำว่าตุลาอยู่ใช่ใช่แต่ว่าก็คือเคยต่อสู้ทางการเมืองกันมาก็เลยแบบเป็นสองรุ่นไงที่แบบมาแคลชกันสลับกันแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีคดีใหญ่ให้ติดตามกันนะครับ DSI เนี่ยเขาออกเอกสารข่าวมานะครับบอกว่าจะเรียกให้มาคุยนะฮะสำหรับข้าราชการระดับสูงรวมถึงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหักค่าหัวคิวแรงงานฮะเป็นการเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์โอ้ขยายผลกันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าครับ